ไคซาโตะในวัย18ปีกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในวงการยัดห่วงเอเชียเมื่อเขาปฏิเสธในการเล่นระดับมหาวิทยาลัยหรือ NCAA เพื่อเตรียมเซ็นสัญญากับทีมใน NBA G League แทนNBA G League เป็นลีกที่ให้แต่ละทีมใน NBA เอาไว้ใช้พัฒนาผู้เล่นให้มีศักยภาพมากขึ้นเรียกง่ายๆคือเป็นทีมสำรองนั่นเองโดยทีมใน NBA มักส่งผู้เล่นที่เพิ่งถูกดราฟต์อันดับหลังๆหรือผู้เล่นที่เพิ่งเซ็นฟรีเอเจนต์และไม่มีที่ว่างพอในทีมชุดใหญ่ลงมาเล่นเพื่อพัฒนาฝีมือใน G League เสียก่อนบางเคสอาจรวมไปถึงผู้เล่นที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บจะถูกส่งไปเรียกความฟิตที่นั่นก่อนจะกลับสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้รับเงินค่าจ้างเหมือนนักกีฬาอาชีพตามปกติเด็กหนุ่มจากเมืองลาสบิยาสทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์เขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวฟิลิปปินส์แท้ๆถูกจับตามองเป็นอย่างมากในวงการยัดห่วงเมืองปินอยเด็กหนุ่มคนนี้มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดด้วยวัยเพียง18ปีแต่ปัจจุบันมีความสูงอยู่ที่7ฟุต2นิ้วหรือประมาณ218ซมเลยทีเดียวเขาถูกสื่อในสหรัฐอเมริกาจัดอันดับความเก่งกาจเอาไว้ที่ระดับ4ดาวและอยู่ในแรงกิ้งอันดับ12ของบรรดาเซนเตอร์ในคลาส of 2020ยัดห่วงชาวฟิลิปปิโนรายนี้เดินทางมาเก็บตัวอยู่กับ The Skill Factory หรือ TSF ในเมืองแอตแลนตาเมื่อปี2019จนสุดท้ายพัฒนาฝีมือจนถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงหลังย้อนไปเมื่อปี2018ไคซาโตะเคยตกเป็นข่าวกับริวมาริดสโมสรยัดห่วงชื่อดังของประเทศสเปนที่พร้อมจ่ายเงินกินเปล่า1ล้านยูโรหรือประมาณ54ล้านเปโซเพื่อเซ็นสัญญาไปร่วมทีมซึ่งไม่ใช่เพียงริวมาริดแต่ยังรวมถึง2ทีมจากสเปนอย่างบาร์เซโลนาและบาสโคเนียรวมไปถึงอัลบาเบลินจากเยอรมันแต่เจ้าตัวปฏิเสธไปในที่สุดเพราะต้องการไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกามากกว่าเจ้าหนูไคซาโตะเคยมาโชว์ลีลายัดห่วงที่ประเทศไทยเมื่อตอนอายุ16ปีในการนำทัพบาสเกตบอลฟิลิปปินส์เดินทางมาแข่งขันศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพและผลงานก็ไม่ธรรมดาฟิลิปปินส์เล่นได้อย่างท็อปฟอร์มจบด้วยอันดับ4ของเอเชียซึ่งไคซาโตะมีค่าเฉลี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้อยู่ที่ 12.7 แต้มกับอีก 8.7 รีบาวด์ต่อเกมเลยทีเดียวปัจจุบันเจ้าหนูรายนี้ประกาศเข้า G League อย่างเต็มตัวเตรียมร่วมทีมที่ทางลีกจับมือกับ NBA ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อปั้นนักกีฬาดาวรุ่งโดยเฉพาะในแถบทางใต้ของแคลิฟอร์เนียไม่รู้ว่าหลังจากนี้เส้นทางของไคซาโตะจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเขามีลุ้นที่จะจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักบาสเลือดฟิลิปปินส์แท้ๆคนแรกที่ได้ย่างก้าวเข้าสู่ลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง NBA